ขนมปังตัวนี้เนี่ยข้างนอกกับกรอบจากกาจีส่วนข้างในเนี่ยอาจารย์เมย์เขามีไส้ที่เป็นครีมชีสคัสตาร์ดรับรองว่าอร่อยกับเมนูนี้แน่นอนจ้ะเห็นเราเตรียมกระทะแบบนี้ยังไม่ได้ทำขนมปังแต่เราจะมาทำไส้ชีสคัสตาร์ดก่อนส่วนผสมสำคัญส่วนผสมแรกของเราเป็นครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญนะคะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสคนส่วนผสมครีมเทียมข้นหวานกับนมข้นจืดเข้าด้วยกันจากนั้นเนี่ยนะคะใส่แป้งก่อนอันนี้เป็นแป้งสาลีคุณแป้งกับนมข้นจืดแล้วก็ครีมเทียมข้นหวานเข้ากันแล้วกลิ่นวานิลาชนิดน้ำนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนยสดชนิดเค็มค่ะโอเคอันนี้เป็นครีมชีสนะคะและไข่ไก่นะคะ1ฟองใส่ครีมชีสลงไปเลยมาแป๊บหนึ่งเขาก็เป็นเนื้อเดียวกันละนี่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ปิดไฟแล้วลูกทิ้งไว้จนเย็นก็คือเอาพลาสติกเนี่ยนะคะปิดหน้าเป็นฟิล์มถนอมอาหารปิดหน้าเขานำเข้าตู้เย็นนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเย็นแล้วก็แบ่งเป็นก้อนๆเท่าๆกันถูกลูกโดยที่ไม่วุ่นวายเราใช้สกู๊ปไอศกรีมขนมปังของเราวันนี้ใช้แป้งสาลีทำขนมปังผสมกับแป้งสาลีทำเค้กเพื่อเนื้อขนมปังที่ได้เนี่ยนะคะจะนุ่มหอมอร่อยยีสต์นะคะวันนี้เราสองคนเลือกใช้ยีสต์แห้งยีสต์เนี่ยเวลาใส่ลงไปเนี่ยให้ใส่แยกกับเกลือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกลือใส่ลงไปทับลงไปบนยีสต์เลยเนี่ยจะทำให้ยีสต์ขยายตัวได้ไม่ดีตัวช่วยที่จะทำให้ขนมปังของเราหวานมันเนี่ยนะคะเราสองคนใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญนะคะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสค่ะคนส่วนผสมเหลวเข้าด้วยกันจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะสูตรนี้ใช้ไข่ไก่2ฟองน้ำเปล่านะคะจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มค่ะลงไปคนยังไงก็ไม่เข้ากันเพราะว่าเนยสดเนี่ยมันเป็นไขมันเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสม2ส่วนนี้นะคะไปตีในเครื่องตีขนมปังตอนนี้อาจารย์เมย์กำลังจะแบ่งนะคะขนมปังเป็นก้อนละ120อย่าเพิ่งตกใจว่าโอ้โหนานๆแล้วอาจารย์เมย์จะทำขนมปังก้อนใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเราจะแบ่ง120ก่อนแล้วก็แบ่ง4ก็คือก้อนหนึ่ง30ใช้ก้อนละ30กรัมเท่านั้นเองค่ะหลังจากที่แบ่งขนมปังเป็นก้อนเสร็จหมดแล้วเราคลึงเป็นก้อนกลมๆก่อนถ้าไม่ใช้มือคลึงแบบเรา2คนจะใช้วิธีการดึงหน้าจนกระทั่งหน้ากลมก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดไส้ของเราที่แช่เย็นแล้วเสร็จแล้วเอาสันมือขอบบางตรงกลางหนาเนาะเสร็จแล้วเอาไส้ก้อนหนึ่งวางไว้ตรงกลางดึงไส้ขวาพยายามซีลเขาให้แน่นที่สุดให้มิดเสร็จแล้วก็ให้เขานั่งลงไปแผ่นซูแพ็คแบบนี้ okay. เปิดไฟออนจากนั้นใช้พายแตะลงไปที่แป้งเพื่อไม่ให้ติดเขา ใช่
ประมาณ5นาทีต่อข้างนะเราจะค่อยๆจี่ด้วยไฟอ่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเนี่ยตัวขนมปังของเราเนี่ยผิวเขาจะไหม้แล้วก็ข้างในยังไม่สุกขนมปังครีมชีสเรียบร้อยแล้วอยากให้ทุกคนเห็นว่าเนื้อขนมปังมันนุ่มจริงๆนะแล้วข้างนอกเนี่ยที่เป็นสีๆเนี่ยคือกรอบมากอ่ะเนี่ยดูสิคำใหญ่ไปไหมอุ้ยนิวสาแบ่งครึ่งแล้วเนื้อขนมปังดีมากเลยอ่ะนุ่มแล้วก็เหนียวที่สำคัญหอมนมแล้วก็ผิวกรอบกรอบสูตรเนี้ยบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนลองเก็บแล้วก็เอาไปลองทำกันดูนะรับรองว่าอร่อยชัวร์จ้ะติดตามชมพวกเราได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา4โมงครึ่งค่ะทาง WorkPoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับมาที่ย่านสำโรงครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะฮะได้มาสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่นะฮะสุดชิคสไตล์แอนทีคนะครับก็จะมีความเป็นซินนามอนก็ได้ประโยชน์จากแครอทโอ้คุณพระมงบลองของเราเนี่ยเป็นมงบลองมันม่วงดีมากจริงๆนะ